มาติดตามกันต่อนะคะการแจ้งเตือนจากทางสทนชค่ะ44จังหวัดรับมือฝนตกหนักนะคะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เรื่อยไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะส่วนประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักนะคะใน35จังหวัดพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีฝนตกหนักเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งจะมีผลกระทบวันนี้เป็นวันแรกนะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะวันแรกของคำเตือนเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก35จังหวัดค่ะมาเริ่มกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนนะคะจะมีฝนเกือบทั้งภาคในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะในช่วงวันที่15ถึง16กรกฎาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน64จังหวัดค่ะภาคเหนือมี13จังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทั้ง20จังหวัดนะคะส่วนภาคกลางตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกตกปกคลุมทั้ง8จังหวัดค่ะส่วนภาคใต้จะตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะเตือนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนกำลังค่อนข้างแรงค่ะสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเตือนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะขณะที่คุณสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้เปิดเผยว่าสทนช.จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดระยองนะคะรวมถึงศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำมูลที่จังหวัดนครราชสีมาจะปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์อุทกภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดจะประชุมติดตามข้อมูลด้านปัจจัยสภาพอากาศสถานการณ์น้ำรายวันและเปลี่ยนข้อมูลประเมินวิเคราะห์จัดทำแผนที่ที่เป็นจุดพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นการประกาศแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ให้พร้อมรับมือในการเผชิญเหตุโดยสทนช.ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังจากการระบายไม่ทันในช่วงวันที่15ถึง20กรกฎาคม2567รวม44จังหวัดค่ะภาคเหนือ9จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่แม่ฮ่องสอนตากสุโขทัยพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมากาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด
ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออก7จังหวัดค่ะได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดในขณะที่ภาคใต้9จังหวัดนะคะได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตรังสตูลยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%อ่างเก็บน้ำที่มีสถิติปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าความจุกักเก็บความเสี่ยงที่จะมีน้ำล้นอาจจะส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณด้านท้ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะคะและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันอยู่เป็นประจำนั้นขอให้เตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ให้พร้อมใช้งานต้องมีการติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเตรียมพร้อมในการอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ